ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเคล็ดลับการทำน้ำเมี่ยงของเราให้มีกลิ่นหอมสมุนไพรนานาจะเอาข่าตะไคร้และรากผักชีมาคั่วไฟอ่อนๆก่อนนะมันจะมีกลิ่นหอมๆออกมาระวังใช้ไฟอ่อนนะคุณผู้ชมสักครู่เดียวเองเดี๋ยวจะมีกลิ่นหอมๆออกมาเมี่ยงเนี่ยเป็นอาหารว่างที่ต้องใช้เวลาจริงๆทั้งเคี่ยวน้ำเมี่ยงทั้งทำผักที่กินแหนมจะเป็นของว่างที่อร้อยอร่อยเราทานเมี่ยงตั้งแต่เด็กเพราะว่าทานเมี่ยงกับคุณย่าคุณย่าก็จะสอนว่ากินอันนั้นใส่อันนี้แรกๆอ่ะตอนเด็กๆก็จะไม่กินนะไม่ใส่ขิงไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มโตขึ้นมารู้เลยว่าการทานรสชาติที่มันครบโดยที่เขาเตรียมมาให้แล้วมันอร่อยขึ้นมากๆอยากให้ลองทานนะคะเราจะได้กลิ่นหอมๆของเครื่องสมุนไพรที่คั่วนะคะลอยขึ้นมาเลยสีของเขาจะเริ่มเปลี่ยนจากนั้นเขาบอกว่าให้ใส่น้ำแล้วค่อยใส่กะปิแต่ว่าเราอ่ะแอบใส่กะปิลงไปก่อนคั่วกะปินิดนึงแล้วค่อยเติมน้ำโอเคอ่ะจากนั้นเร่งไฟเติมน้ำนะคะรอส่วนผสมเดือดก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสกันวันนี้นะคะน้ำเมี่ยงของนานาเนี่ยมีน้ำปลาค่ะน้ำมะขามเปียกและที่สำคัญน้ำตาลปี๊บอย่าตกใจว่าทำไมใช้น้ำตาลปี๊บเยอะขนาดนี้เวลาเคี่ยวน้ำเมี่ยงเนี่ยเราต้องการความข้นแล้วก็ต้องมีรสชาติหวานจัดนิดนึงเวลาใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะรับประทานน้ำจิ้มน้ำเมี่ยงเนี่ยเขาจะใส่ลงไปนิดเดียวเองคุณผู้ชมแล้วก็ทานคู่กับผักเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเมี่ยงถ้ามีรสจัดก็จะไม่ผิดปกติค่ะเป็นปกติปรุงรสนะคะนานามีน้ำปลาค่ะคุณผู้ชมจากนั้นมีน้ำมะขามเปียกนะคะทั้งหมดเข้ากันแล้วเติมน้ำตาลปี๊บค่ะหลังจากใส่น้ำตาลปี๊บนะคะคนเขาไปเรื่อยๆจากนั้นลดไฟลงเป็นไฟกลางค่ะเคี่ยวเขาต่อจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยนะคะข้นแต่ไม่ต้องเคี่ยวจนกระทั่งเหนียวนะเพราะว่าทิ้งไว้จนเย็นนะคะส่วนผสมเขาจะข้นขึ้นมาอีกเวลาดูว่าได้ที่แล้วหรือยังเนี่ยให้สังเกตว่ามันเหลวกว่าที่เราต้องการนิดหนึ่งพอเขาเย็นสนิทแล้วอะค่ะเขาจะข้นพอดีหมั่นคนนะด้วยความที่เขาหวานจัดนะคะเขาจะไหม้ง่ายเปิดไฟกลางๆนะคะเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมของเขาข้นขึ้นมาทิ้งไว้จนเย็นสนิทค่ะแล้วมาจัดเครื่องเมี่ยงกันเวลาไปซื้อเมี่ยงมาเนี่ยย่าสอนว่าถ้าอยากดูว่าเจ้าไหนปราณีตมากปราณีตน้อยเนี่ยให้ดูจากมะพร้าวคั่วถ้ามะพร้าวคั่วของเขาไม่ไหม้แล้วก็คั่วเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เนี่ยแปลว่าเจ้านั้นเนี่ยปราณีตสุดๆแล้วก็สังเกตพวกเครื่องต่างๆหั่นเป็นชิ้นพอดีชิ้นขนาดใกล้เคียงกันอันนี้เป็นเมี่ยงเจ้าที่สุดยอดเลยล่ะแต่จะสุดยอดที่สุดถ้าเราทำเองน้ำเมี่ยงของเราเหนียวแบบนี้ตักขึ้นมาอึบจากนั้นใส่ลงไปเลยบางคนก็บอกว่าน้ำเมี่ยงเนี่ยอยากจะใส่มะพร้าวคั่วอยากจะใส่กุ้งแห้งอะไรลงไปด้วยอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะแต่เมี่ยงดอกบัวของนานาเป็นแบบนี้ใครอยากทานอะไรก็หยิบใส่ได้ตามใจชอบเลยยังไงลองเอาไอเดียการทำเมี่ยงดอกบัวไปลองทำทานกันที่บ้านดูนะเพราะรับรองค่ะจะเป็นหนึ่งในของว่างที่ดีต่อสุขภาพที่สำคัญสมุนไพรเยอะแยะเลยล่ะอร่อยอร่อย
จารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูจากสายบัวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนของบัวมาฝากคุณผู้ชมกันอย่าลืมติดตามชมนะคลุกเคล้าให้เข้ากันคุณผู้ชมสักครู่หนึ่งน้ำปรุงยำเราก็จะเข้าไปอยู่ในสายบัวก็จะดูฉ่ำน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพร้อมแล้วที่จะตักใส่จานนะคุณผู้ชมนะตักใส่จานยำเนี่ยพอเสร็จแล้วต้องรับประทานเลยไม่ฉะนั้นจะเกิดอาการเซ็งนะคุณผู้ชมจานนี้เป็นร้อยนะคุณผู้ชมวันนี้เรามีเมนูข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะเริ่มจากวิธีทำข้าวเหนียวมูลเทกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้าด้วยกันนำขึ้นตั้งไฟพอกะทิร้อนปิดไฟใส่กะทิลงในข้าวเหนียวคนให้เข้ากันมูลพักไว้10นาทีเตรียมไว้ใส่น้ำหวานกลิ่นมะพร้าวอ่อนสูตรคีโตราศีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลหอมกลิ่นมะพร้าวอย่างเป็นธรรมชาติลงในข้าวเหนียวที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำกะทิทุเรียนนำกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นไทยคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟรอเดือดใส่เนื้อทุเรียนสุกคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นทุเรียนสูตรคีโตราศีสันใช้สารสกัดจากธรรมชาติให้รสชาติที่ดีไม่ทำร้ายสุขภาพและน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตราศีสันหวานแบบสบายใจไร้น้ำตาลดีต่อสุขภาพลงไปค่ะคนให้เข้ากันรับประทานคู่กับข้าวเหนียวมูนแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะกับเมนูข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนง่ายๆเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ราศีสันติดบ้านไว้สีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราศีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ